้องออนทัวร์ติดขนตาพาเที่ยวนี่เป็นคลิปแรกนะคะที่เรามาที่ออสเตรเลียค่ะจริงๆคือมาอยู่ได้สักพักใหญ่ละ4เดือนแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งทำคลิปเดี๋ยวเราแบบว่าแบ็คไปทำคลิปย้อนหลังให้ดูกันแต่ว่าเนี้ยเป็นคลิปที่พามาเที่ยวก่อนนะคะวันนี้เราจะพามาที่จุดที่เป็นแลนด์มาร์คของที่เมลเบิร์นนะคะแต่ตอนนี้คืออะไรวุ่นวายมากอาการมันเป็นยังไงไปลุกที่ขาแล้วนะลุกที่ขาแล้วนะกลัวโอ๊ยนี่เราจะบอกว่าตอนนี้นะคะเรามาที่12 Apostle ออกเสียงไหมอ่ะมันคืออะไรนะ12 Apostle Great Ocean Road อ๋อใช่ Great Ocean Road คือฝรั่งเอ็นดูสำเนียงมากแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณวาวคุณวาวก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งของที่นี่ทำเพจอะไรนะคะทำเพจอะไรรีวิวโกนะคะเข้าไปตามกันได้นะคะก็จะรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของออสเตรเลียคือมาวันที่เที่ยวอากาศดีมากแต่ว่าคือเคยมาช่วงที่แดดออกใช่ไหมคะก็คือจะไม่ต้องจริงหรอเอออ่ะนี่เดี๋ยวเราไปว่าจะสวยขนาดไหนแต่คือหวีผมทำไมก่อนหวีผมมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังไม่ทันได้ถ่ายรูปเลยค่ะดูสภาพดูสภาพคืออะไรอ่ะขนตาที่ติดมาเป็นไงยังอยู่นะผมที่หนีบมานั้นผมที่ทำรถคือผ่านมองมาคือยังไงเดี๋ยวมันก็หยุดเราต้องให้กำลังใจกันนะคะทริปอยู่เพิ่งร่มนะคะขับกันมา3ชั่วโมงกว่า200กว่ากิโลแล้วเราก็สู้กันใหม่นะคะหลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วนะคะThank you.
ินนะจะรู้ว่านางแบบของเราทุ่มสุดตัวขนาดไหนแต่ละรูปนะดูความทุลักทุเลเนี่ยเบื้องหลังของนางแบบเตรียมรองเท้ามาอีกคู่นะเอาถุงเท้ามาด้วยนะทิชชู่เปียกออกมาเยอะๆไม่มีน้ำให้นางค่ะเราจบทริปของเราแล้วนะคะทริปนี้คือเป็นทริปที่แบบสับมากสับอะไรคะสับสดกับอากาศกำลังกลับแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือฝนตกคือรุงรังมากใช่มีข้อแนะนำอะไรไหมสำหรับการไปที่นี่ต้องสระผมต้องมาให้รวบผมตึงมาจูบฉีดสเปรย์ให้แปรมาเลยทำเวทลุกเลยนะใช่เพราะว่าคือยังไงก็คือผมแบบกระจุยกระจายเนี่ยเราทำมา2คูณใช่แต่ว่าสู้ชีวิตอยู่นะฝรั่งเห็นแล้วแบบตะลึงฝรั่งตกใจเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันละใช้เวลาเดินทางประมาณ18ชั่วโมงก็กลับก็คือไม่ได้ปิดคลิปสักทีใช่โคตรเดิมโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปไหนกันมั้ยมึงควรจบคลิปแล้วไม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะกำลังจะจบบอกว่าเนี่ยครั้งหน้าจะไปไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้กด subscribe นะคะแต่ว่ายังไม่จบมีสาระไหมไม่มีฝากติดตามกันด้วยนะคะทองทัวร์ติดของตาพาเที่ยวนะคะไปแล้วบ๊ายบาย